สวัสดีค่ะพบกับโบลิ่งในรายการอึ้งทึ่งเสียวอึ้งทึ่งเสียววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารับรู้เรื่องราวต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาในสถานที่แห่งหนึ่งค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆสถานที่ที่ว่านี้นะคะตั้งอยู่ในวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราสถานที่แห่งนี้จะเป็นยังไงถ้าอยากทราบแล้วตามมาพบกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะโบลิ่งก็นั่งอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์เรียบร้อยแล้วค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรหลวงพ่อคะโบลิ่งทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่ที่ทำให้เราได้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาจริงๆด้วยใช่ไหมคะซึ่งสร้างไว้อยู่ในป่าของวัดโกกแก้ววงพระจันทร์สถานที่นั้นอยู่ที่ไหนคะหลวงพ่อก็เดี๋ยวตามสายเส้นนี้ไปเลยซึ่งเชื่อมต่อกับพระประธานเอาล่ะครับตอนนี้หลวงพ่อเจ้าวาดได้พาน้องโบลิ่งเดินตามสายสินที่มีจุดเริ่มต้นจากในโบสถ์มุ่งหน้าเข้าไปในป่าซึ่งหลวงพ่อบอกว่าจะมีสถานที่สำคัญซึ่งเสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงทางพุทธศาสนาจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันครับคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ตามสายสินมาจนถึงสถานที่แห่งแรกแล้วค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเราเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยหมดในป่านี้มีจำลองสถานที่กี่สถานที่คะมีกี่เหตุการณ์33 33เหตุการณ์ด้วยกันนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งหมดสำคัญเราเริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อวงอิทธิสโรกับพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ท่านเริ่มสร้างตั้งแต่พ.ศ.2517ซึ่งอาตมานี่ยังไม่เกิดเลยหลวงพ่อคะสถานที่แห่งนี้จำลองเหตุการณ์สำคัญอะไรไว้คะคือจำลองที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านออกประกาศพระพุทธศาสนาพรรษาที่7ท่านเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เสด็จลงมาสู่เมืองมนุษย์ในวันที่เรารู้กันทั่วไปคือวันตักบาตรเทวโหรโลหณะหรือว่าตักข้าวต้มหางนั่นเองจุดต่อไปที่หลวงพ่อจะพาพวกเราไปชมกันคือจุดไหนคะคนส่วนใหญ่แล้วจะลืมกันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยเราหรือว่าชาวพุทธเรานั้นลืมกันเอาละค่ะคุณผู้ชมจะเป็นวันอะไรจะเป็นความสำคัญยังไงไปดูกันค่ะเหตุการณ์จำลองต่างๆทางพุทธศาสนาที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้นั้นต้องบอกว่านอกจากจะทำให้ผู้ที่ไปเยี่ยมชมได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการเหล่านี้แล้วยังทำให้เราได้รู้ถึงที่มาที่ไปวันสำคัญต่างๆของพุทธศาสนาอีกด้วยแหละครับส่วนเหตุการณ์ต่อไปท่านเจ้าวาดบอกว่าน้อยคนที่จะได้รู้หรืออาจถูกลืมเลือนไปแล้วจะเป็นเหตุการณ์อะไรเกี่ยวข้องยังไงกับพุทธศาสนาเชิญรับชมกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญแล้วนะคะที่นี่คือเหตุจำลองเหตุการณ์อะไรคะนี่โบลิ่งยังนึกภาพไม่ออกเลยค่ะหลวงพ่อตรงนี้เป็นที่สถานที่หรือว่าวันหัตถมีบูชาคือวันอะไรคือวันถวายพระเพลิงสรีระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหาดูได้ยากทำไมถึงหาดูได้ยากคะอย่างโบลิ่งเองก็เป็นคนเราก็สนใจเรื่องนี้นะแต่ตัวเราเองยังไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้หรือยังไม่รู้จักเหตุการณ์นี้เลยคน
ไทยหรือว่าคนพุทธเราเนี่ยลืมวันหัตถบูชาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้ว7วันก็นำสรีระขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาที่เชิงตะกอนหรือว่าภาษาแบบชาวบ้านก็คือเชิงตะกอนก็มานำมาในวันที่8มาถวายพระเพลิงสรีระคือวันนี้อาจจะโดนลืมไปหรือว่าปฏิทินก็ไม่ได้ติดส่วนใหญ่ก็จะจำกันได้แค่วันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะแต่วันนี้คือเป็นวันที่เวียนเทียนอีกวันหนึ่งสถานที่ต่อไปที่หลวงพ่อจะพาโบลิ่งไปชมคือที่ไหนต่อคะหลวงพ่อก็ตรงนี้โยมญาติโยมก็เคยเห็นในภาพแต่ว่าที่วัดโกแก้วพระจันทร์หรือว่าอุทยานพุทธประวัติวัดโกแก้วพระจันทร์เนี่ยเราสมมติขึ้นมาเป็นจริงเลยว่ามีพระอรหันต์ 1,250 องค์นั่งประชุมกันโอ้โหต้องยิ่งใหญ่มากแน่ๆค่ะคุณผู้ชมอยากเห็นของจริงนะจริงภาพนี้เคยเห็นมาก่อนแล้วแหละตามภาพวาดนะคะแต่ว่าถ้าเราได้อยู่ในบรรยากาศพระสงฆ์ 1,250 รูปจริงๆจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อีกหนึ่งจุดที่จำลองเหตุการณ์วันสำคัญนะคะก็คือวันมาฆบูชาที่มีพระสงฆ์ 1,250 รูปนี่ขนาดอยู่แค่ข้างนอกนะคะซึ่งมองไปแล้วมีแต่รูปหล่อพระอรหันต์เนี่ยโบลิ่งยังรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ดูเป็นเหตุการณ์ที่มีความยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในชมข้างในโอเคไม่รู้ว่าข้างในเข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราตามหลวงพ่อเข้าไปด้านในเลยดีกว่าสำหรับเหตุการณ์จำลองวันมาฆบูชานี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยแหละครับเพราะมีการสร้างรูปปั้นพระอรหันต์ขึ้นมามากถึง 1,250 รูปซึ่งปกติทางวัดจะอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมชมอยู่แค่เพียงด้านนอกตรงนี้แต่วันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ทางน้องโบลิ่งและทีมงานเข้าไปด้านในจะเป็นยังไงจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเชิญรับชมเลยครับและตอนนี้นะคะโบลิ่งก็ตามหลวงพ่อมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางของฐานแห่งนี้แล้วนะคะซึ่งรอบๆตัวของโบลิ่งและหลวงพ่อเนี่ยก็มีรูปปั้นของพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์หันหน้าเข้ามายังจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆนะคะบรรยากาศตอนนี้มองไปรอบๆเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้จริงๆเพราะว่ารูปของพระอรหันต์จำนวนทั้ง 1,250 รูปเนี่ยหันหน้ามาทางนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้เราต้องแบบเป็นคนดีเราต้องทำความดีอะไรอย่างเงี้ยจุดนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาที่อรหันต์ 1,250 องค์มาโดยกันไม่ได้มานัดหมายค่ะรวมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบวชให้ทั้งสิ้นเราไม่ปั้นเกินหรือว่าขาดเราปั้นพอดีโบลิ่งลองสังเกตนะคะจริงๆแล้วรูปของพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันด้วยดีเทลจะมีความต่างกันนะคะคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างศีรษะนะคะก็จะดูต่างกันนะคะหรือว่าแม้แต่รอยยิ้มหรือทรงหน้าก็จะไม่เหมือนกันซะทั้งหมดทำให้แตกต่างว่าพระพุทธเจ้าได้ตั้งพระอรหันต์เนี่ยเลิศถึง80องค์หรือว่าเอกทัคคะคือความเป็นเลิศที่แตกต่างกันมี80รูปก็จะทำให้แตกต่างว่ามีเกศารวบผมอยู่นะหรือว่ารูปพระอรหันต์ต่างๆนี่คือให้มีหลากหลายว่าท่านมาต่างตระกูลนะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆสำหรับเหตุการณ์จำลองในวันมาฆบูชาแห่งนี้ซึ่งตรงจุดศูนย์กลางการสร้างรูปปั้นของพระพุทธเจ้านั้นก็จะมีการสร้างรูปปั้นของพระอรหันต์ล้อมรอบไว้8ทิศซึ่งพระอรหันต์ทั้งหมด 1,210 รูปนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาให้แตกต่างกันด้วยแหละครับทั้งหน้าตารอยยิ้มสาเหตุก็เพราะว่าทางวัดอยากให้รูปปั้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปนั่นเองแหละครับเฉพาะฐานนี้ฐานเดียวใช้เวลาสร้างนานไหมคะประมาณ5ปีแล้วก็เห็นว่าณจุดที่เราอยู่จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนมีอภินิหารมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ด้วยสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เขาเรียกว่าโป่งเอือดหรือว่าป่าช้าของสัตว์ก็จะได้มารับประทานหรือว่ากินดินแล้วก็เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุไขก็จะมาตายที่นี่มีความอภิหารคือก่อนที่จะสร้างพระอรหันต์ 1,250 องค์เนี่ยอดีตเจ้าวาดรูปที่3ท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีนิมิตคือมีไฟพรมเนียงดวงใหญ่พุ่งขึ้นมาก็ท่านก็คิดว่าน่าจะสร้างพระอรหันต์ 1,250 องค์นะก็เป็นจุดริเริ่มที่สร้างขึ้นเขาได้ฟังถึงความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้จากหลวงพ่อเจ้าวาดแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกขนลุกแปลกๆยิ่งเมื่อได้เข้ามายืนตรงจุดศูนย์กลางตรงนี้ก็ยิ่งน่าขนลุกเพราะว่ารูปปั้นของพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปนั้นหันหน้ามาตรงจุดนี้ทั้งหมดซึ่งทำให้เมื่อยืนอยู่ตรงนี้
จะรู้สึกเหมือนว่ามีสายตานับพันคู่จ้องมาอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสถานที่ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้กันแบบ3มิติเรียกว่าเราเดินเข้ามาแล้วนะคะก็ได้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพระครูปรัตธนกรเตชธรรมโมเจ้าอาวาสวัดกรกแก้ววงพระจันทร์และพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะและวันนี้วอลลิ่งขอการันตีว่าเรื่องอุทยานพุทธประวัติ3มิติอึ้งทึ่งเสียวค่ะ